วันนี้มามอบภาพของนักศึกษาจากประเทศจีนชื่อว่าสองเลหมายความถึงคนจีนและก็คนไทยจากประเทศจีนประเทศไทยวันนี้มาก็ให้กับคุณรองในโอกาสที่กำลังจะเปิดร้านใหม่ The Storm ครับอีกไม่กี่วันก็ถ้าหากมีเวลาว่างเราเข้ามาดูครับว่าร้านนี้เต็มไปด้วยศิลปะงดงามแล้วก็เป็นจุดที่เซลฟี่ได้ภาพนี้เป็นภาพที่ศิลปินนานาชาติภาคใต้ได้มาทำเวิร์กช็อปที่อ่าวนางจำนวน35รายมีทั้งชาวจีนมองโกลอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไทยซึ่งก็ร่วมกันวาดภาพในคราวนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างรักความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างศิลปินต่างประเทศกับศิลปินภาคใต้บ้านเราครับเป็นภาพวาดของท่านผู้ว่าพินิจอุ่นเลิศชื่อเรือว่าโชคดีเป็นภาพชื่อว่าปลาใบปอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนี่ก็เป็นงานศิลปะที่สำคัญของศิลปินสิทธิโชควิเชียรเขาพนมบ้านนาเขาเป็นภาพของการนำเอาวัสดุต่างๆมาประกอบกันเป็นงานสื่อผสมซึ่งถือว่าเป็นความงดงามจริงๆภาพของมะพร้าวซึ่งเป็นของคุณสุเมธลีลาธิวัฒน์เป็นภาพรวมของศิลปินจังหวัดเชียงรายที่มาทำเวิร์กช็อปที่กระบี่รีสอร์ทเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้กระทั่งห้องน้ำทั้งชายและหญิงก็จะมีภาพของศิลปะซึ่งงดงามประดับอยู่ตามทุกมุมครับ